ท้จริงแล้วข้อบกพร่องผิดพลาดของระบบหนังสือของเมืองไทยอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่าในความเป็นจริงเรามักจะคิดว่าถ้ากรุงเทพมีคนอ่านหนังสือนั่นหมายความว่าประเทศไทยมีคนอ่านหนังสือแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้เราจะมีตัวเลขสถิติดีว่าเราพิมพ์หนังสือปีละหลายล้านเล่มในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีคนไปซื้อหนังสือจำนวนมากถึงประมาณ 1.5 ล้านคนในช่วงเวลา15วันที่จัดงานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนต่างจังหวัดประมาณ60ล้านคนจะได้อ่านหนังสือไปด้วยปัญหาใหญ่ก็คือว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ได้อ่านหนังสือแล้วการที่คนเหล่านั้นไม่ได้อ่านหนังสือผลเสียมันคืออะไรผลเสียเกิดขึ้นมากมายก็คืออย่างน้อยที่สุดเท่าที่เราเห็นก็คือการพัฒนาการเมืองมันไปไม่ได้เพราะว่าเราอ่านหนังสือกันคนละเล่มหรือแม้จะเป็นเล่มเดียวกันแต่คนเหล่านั้นไม่ได้อ่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาวิชาความรู้พัฒนาสติปัญญาของคนทั้งชาติจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มาดูแลระบบการศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากระบบการศึกษาตามปกติที่เราเรียกว่าระบบหนังสือสาธารณะระบบเหล่านี้ในประเทศที่มองการไกลแล้วก็พยายามคิดให้คนของตัวเองได้มีความรู้อย่างทั่วถึงเป้าหมายของเขาก็คือพัฒนาการเมืองนะครับอย่าลืมว่าการศึกษานั้นน่ะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาการเมืองถ้าเกิดว่าการเมืองพัฒนาอยู่แต่วิธีการทางกฎหมายแต่ไม่พัฒนาประชาชนให้เข้าใจให้มีความรู้เรื่องการเมืองเราก็พัฒนาอะไรไม่ได้อย่างที่เราเจอปัญหาในขณะนี้ว่าคนในชนบทกับคนในเมืองกำลังมีความขัดแย้งกันเพราะว่าเราไม่รู้เท่ากันเรารู้ไม่เหมือนกันดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพยายามคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้การศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาที่ไปตามระบบคือระบบสาธารณะไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเรามีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็เมื่อประเทศอินเดียได้เอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อสักประมาณเกือบ70ปีมาแล้วทันทีที่เนรูเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่ทำนะครับสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่พัฒนาการเมืองแต่สิ่งแรกที่ทำคือวางแผนพัฒนาการอ่านของประชาชนทั้งประเทศโดยตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติขึ้นมาเพื่อพัฒนาทุกส่วนทุกระบบในห่วงโซ่ที่เห็นเนี่ยนะครับนี่คือห่วงโซ่มาตรฐานที่ประเทศทั้งหลายจะเห็นว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างในการจัดการเรื่องการศึกษาของชาติการศึกษาของชาติที่เราพูดถึงเนี่ยหมายความว่าเน้นในเรื่องระบบหนังสือสาธารณะและให้ประชาชนทุกคนได้รู้เท่ากันได้อ่านเท่ากันได้มีโอกาสเท่ากันได้รู้วางแผนเมื่อ65ปีที่แล้วว่าภายใน100ปีข้างหน้าประเทศอินเดียจะต้องมีคนอินเดียนับพันๆล้านคนเนี่ยจะต้องรู้เท่ากันจะต้องอ่านหนังสือเท่ากันและเมื่อนั้นประเทศอินเดียจะพัฒนาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราไม่อาจจะทำให้คนอินเดียพัฒนาได้อย่างทั่วถึงเราก็จะมีเฉพาะคนอินเดียในเมืองใหญ่เมืองเล็กเมืองน้อยและพวกนักการเมืองพวกพ่อค้าพวกครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ถ้าเผื่อว่ามีคนอินเดียมากมายมหาศาลซึ่งด้อยความรู้ไม่มีความรู้เราก็ไม่อาจจะจัดการประเทศทั้งหมดให้พัฒนาได้ดังนั้นเนรูจึงวางแผน100ปีไว้100ปีนะครับไม่ใช่1ปี2ปี100ปีเพื่อที่จะทำตามขั้นตอนและขณะนี้มาถึงเวลาปัจจุบันนี้เป็นเวลา65ปีแล้วที่เนรูทำแล้วก็ประเทศอินเดียประสบความสำเร็จเราเห็นว่าประเทศอินเดียทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนประเทศใหญ่ทั้งหลายจนกระทั่งประเทศใหญ่ก็เริ่มกลัวเกรงแล้วประเทศอินเดียผลิตแม้กระทั่งจรวดไปอวกาศผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลกผลิตทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ในขณะเดียวกันการศึกษาของคนที่อยู่ออกไปไกลๆเขาก็พัฒนาขึ้นและภายในเวลาอีก35ปีที่เหลือเนี่ยเราก็เชื่อว่าประเทศอินเดียอาจจะเจริญพัฒนาในด้านความรู้ของคนนะครับเท่ากับอเมริกาเท่ากับอังกฤษหรือเท่ากับที่ไหนทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าจะต้องมีการวางแผนอย่างดีและแผนระยะยาวไม่ใช่จัดงบประมาณปีนี้แล้วทำปีนี้แล้วก็หวังผลปีหน้าไม่ใช่อย่างนั้นในระบบหนังสือและการเรียนรู้เนี่ยทำไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับเวลาเราไปทำเรื่องเกษตรถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปีนี้เอาล่ะปีหน้าเราจะวางแผนอย่างไรที่จะให้ปลูกเกษตรได้เราจะกันน้ำอย่างไรไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้า2ปี3ปี4ปีแต่ว่าเรื่องการศึกษามันจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้